จะเข้าใจนะเนี่ยภาวะอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเข้ากันทีนี้ถ้ามันเกินกว่าอุเบกขาเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงเลยครับทะลุทะลวงไม่มีหยุดยั้งได้เลยเนี่ยลักษณะของแม่เหล็กนา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 นฝากเอาไว้ให้คิดครับท่านที่อยู่หน้าจอที่กรุณาเรื่องนี้ผมว่ามันถึงยุคถึงเวลาที่จะรู้กระสินเหล่านี้เอากลับมาถึงเขาว่านะครับทางผู้เขาคนคว้าวิจัยกฎธรรมชาติที่เดี๋ยวนะใจเย็นกฎธรรมชาติที่เรายังไม่รู้จักสร้างสมองกับจักรวาลให้คล้ายกันน่าประหลาดนะครับเอาเขาว่าเขาว่านะเขาว่านะ คู่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และประสาทสัญญาแพทย์ชาวอิตาลีแปลว่านักฟิสิกส์กับแพทย์ผ่าตัดนะสมองก็แล้วกันเพราะประสาทกับสมองมันก็คืออันเดียวกันแหละนะครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ใครไม่รู้อย่าไปสนใจมากเพราะว่าเราเนื้อหานะครับแล้วก็คนที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในเรื่องของระบบประสาทก็คือนายแพทย์ชาวอิตาลีนะครับใช้การคำนวณหาทางคณิตศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างถ้าผมจำลองภาพก็แปลว่าไปได้ภาพถ่ายจะเป็นกล้องฮับเบิลอะไรสุดแท้แต่ที่เขาได้มาก็แล้วกันนะใช้กล้องอะไรก็ไม่รู้ไปถ่ายเอากาแล็กซี่เงี้ยนะไปถ่ายเอาบทบาทลีลาที่กาแล็กซี่มันเกิดอะไรมูฟเมนต์ของมันเช่นในเรื่องของที่บอกว่าซูเปอร์โนวาก็ว่าได้หรือแม้แต่ดาวนิวตรอนที่มันยุบตัวก็ว่าได้มันก็เลยเกิดเป็นพลังงานเห็นพลังงานไอ้โครงข่ายที่มันถักทอกันตรงนั้นที่มันถักทอกันตรงนั้นนะถักทอมันมาคล้ายกับการถักทอของสมองของระบบประสาทในสมองโอเคไหมครับคล้ายกันมากๆเลยนะขอให้สรุปตรงนี้โอเคไหมเพราะว่าคนหนึ่งศึกษาเรื่องของระบบประสาทของสมองจะไม่ละกับนายแพทย์ที่ว่านี่เห็นไหมอีกคนศึกษาดาราศาสตร์สองคนมานั่งดีเบตกันคุยกันเออฉันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะก็ฉายภาพให้ดูถามให้ไปดูนะมันก็มาคอมเพลกันเนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้าง คล้ายคลึงกันในเชิงโครงสร้างรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดประหลาดใจระหว่างสมองที่เล็กกระจ้อยร้อยกระจิ๊บปิ๊บเมื่อกี้ลุงพูดคำว่าเล็กที่สุดจนสุดเล็กใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเห็นไหมไหมลุงขึ้นต้นตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยก็มาโยงใส่ตรงนี้ซะเลยพลังงานบริสุทธิ์มันเล็กที่สุดจนสุดเล็กของเขาระหว่างสมองที่เล็กที่เล็กกระจ้อยร้อยกับจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยใหญ่จนสุดใหญ่เห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ใหญ่จนสุดใหญ่งั้นเทียบจักรวาลที่เขาว่าเดี๋ยวนี้นะก็คือจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลแปลว่าสิ่งที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์มันใหญ่กว่าไอ้จักรวาลที่เขาว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเห็นไหมเอ้ยแปลกลุงเนี่ยเป็นคนที่แปลกพูดสิ่งนั้นก็มาเจอสิ่งนี้มันเข้ากันได้ใช่ไหมไม่ใช่บรับเบรกนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไปบรับเขาไปเบรกเขานะโอเคไหมเออพวกเขาเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างเขายังบอกว่าเป็นบางอย่างนะของลุงเนี่ยบอกว่าแน่ๆด้วยของเขามันคือบางอย่างก็เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะนะครับของเขานะของเราแน่ๆด้วย
พวกเขาเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างคอยกำกับให้สรรพสิ่งเกิดระเบียบขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวการทำให้สิ่งที่ดูผิวเผินแล้วแตกต่างกันอย่างมากอย่างเช่นสมองมนุษย์กับห้วงแห่งจักรวาลกลับมีบางอย่างที่เหมือนกันในสารกัดไอ้คำว่าบางอย่างตรงนี้นะครับกลุ่มพระเจ้าที่นี่ครับก็บอกนั่นคือพระเจ้าสร้างกลุ่มพระเจ้าแง่เลยกลุ่มพูดถึงพระเจ้าเพราะบางอย่างนะพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะสร้างแง่เลยเดาล่วงหน้าไว้ได้กลุ่มพระเจ้านะครับของเราไม่มีพระเจ้านะครับของเราคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับอย่าลืมของเราแปลว่าเราท่านอยู่หน้าจอผมอยู่จอนะคนอยู่บ้านหลังเดียวก็ต้องมีเซนต์ตรงนี้ด้วยนะถึงจะเข้าใจลุงพูดนะครับถ้าไม่มีเซนต์ตรงนี้มันจะไม่เข้าใจที่ลุงพูดนะครับลุงเล่าให้ฟังเอาเรื่องเขามาเล่าสู่กันฟังแม้ก่อนหน้านี้จะมีการตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วก็ตามเครือข่ายของเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันในสมองมีความคล้ายคลึงกันมากๆกับโครงข่ายของเส้นใยจักรวาลเส้นใยจักรวาล cosmic wave เส้นใยจักรวาลถ้าจะจินตนาการเส้นใยจักรวาลนะฮะเดี๋ยวเส้นใยจักรวาลลุงไปมองเห็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันไปมองเห็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ซึ่งทางฝั่งฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่า dark matter ก็คือสสารมืด dark matter นี่คือสสารมืดนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็น dark energy นะเขาจะเรียกว่าอะไรไม่รู้เขาแต่ลุงเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า dark matter ก็คือสสารมืดตรงนี้เข้าใจยากหน่อยครับถ้าลุงบอกว่ามันคืออะไรสสารมืดนะสสารมืดเนี่ยคือดวงอาทิตย์โอเคไหมสสารมืดเนี่ยคือดวงอาทิตย์เลยนะครับนะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยมาในภาษาลุงอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเขาไปเห็นเนี่ยคลองถ่ายโครงสร้างมันก็สามารถส่องกล้องดูรู้เห็นนะแปลว่านะฮะไอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นรูปแบบที่เป็นสสารมืดเป็นใยอ่ะเป็นใยถักทอกันคำว่าใยถักทอนี่นะฮะเอาเรามาเปรียบเทียบถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายลายแทงเข้ามาพิจารณานะฮะผมจะเทียบกับรู้จักไอแดดนะฮะไอแดดเรียกอะไรนะที่มันขึ้นตามถนนนะพยับแดดเนี่ยพยับแดดนะพยับแดดนะครับพยับแดดถ้าหากว่าอยู่กลางทะเลทรายเราจะมองเห็นชัดนั่นนะฮะเป็นลักษณะนั้นแหละครับมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบพยับแดดโอเคไหมพยับแดดจะเป็นอย่างนั้นคำว่าเส้นใยจักรวาลท่านลุงจารุมานก็คือพยับแดดอย่าสรุปว่าเข้าใจง่ายนะพยับแดดไม่รู้ไว้นะครับมีใครเห็นบ้างนะอย่าคิดว่าจะเห็นทุกคนนะเดินทางด้วยกันเนี่ยอ้าวบอกให้ทราบไว้นะครับพยับแดด มันอยู่ที่
ตาใครด้วยนะเอออืมอืมตาไม่ถึงก็มองไม่เห็นนะพยับแดดบอกทราบไว้นะจำนะครับเรื่องนี้ลุงเนี่ยเป็นคนสังเกตมากเลยเรื่องนี้นะครับว่าลุงเดินทางเยอะยุคเดินทางเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ย4 รอบครึ่งอะไรกันรอบที่ห้าไม่จบ4 รอบครึ่งไปทำอะไรมันเรื่องของลุงเออนะเอาล่ะเส้นใยเนี้ยประกอบไปด้วยสารมืดและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์นึกแล้ววันเป็นดาวฤกษ์นึกแล้ววันเป็นดวงอาทิตย์นึกแล้วและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่แรงโน้มถ่วงจากสารมืดในเส้นใยจักรวาลทำให้บรรดากระจุกดาราจักรแยกตัวจากที่ว่างในห้วงอวกาศและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคล้ายหยากไผ่ของลุงคล้ายพยับแดดโอเคไหมของเขาคล้ายหยากไผ่ความจริงเขาก็มีรูปให้ดูดูรูปสิดูสนุกนะนะก็ดูได้แค่นี้ครับมันอาจจะคนที่เขาทำคอมพิวเตอร์พวกนี้คงจะเห็นชัดไปกว่านี้เยอะครับนะ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 เราแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่นี้ประมาณนั้นแหละครับมาเนี่ยตัวนี้ดิเป้เลยใช่เลยล่ะน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 ะดูเชียนะคือเนี่ยสมองอย่างเงี้ยครับสมองเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นหยาบไผ่แต่ลุงเห็นมันก็เป็นอธิบายเป็นพระยับแดดนะครับในตาเนื้อที่เราเห็นแต่ทางด้วยจิตไม่ใช่ครับด้วยจิตมันโอ้โหอลังการมากกว่านี้เยอะถ้าด้วยจิตนะจะอันนี้มากกว่าเยอะด้วยนะครับเป็นโครงข่ายเขาครับเอาละเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายคล้ายหยากกล้วยนะครับในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Physics ฉบับล่าสุดสักวันหนึ่งลุงจะเขียนให้เขาตีพิมพ์ตอนนี้เหมือนกันจริงๆรู้แล้วนิตยสารนั้นมันคืออะไรก็จะอธิบายพวกนี้นะครับเป็นลักษณะคอมเพลของเขาเนี่ยเอาของเขาก็มาจัดวางไว้ส่วนหนึ่งเอาของเราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะอธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเสร็จแล้วทางฝั่งลุงเอามาทำอะไรได้เอามาใช้งานได้ได้คุณจะทำประโยชน์ด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยฮะถึงอยากจะได้คนเก่งภาษาอังกฤษมาช่วยไม่ใช่ก็คือตรงนี้เองนะ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 เอาล่ะที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาจากมหาวิทยาลัยของเขาก็แล้วกันนะเขาก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมองมนุษย์กับจักรวาลซึ่งต่างก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในธรรมชาติโดยละเอียดยิ่งขึ้นทำให้พบข้อเท็จจริงแปลว่าเขายังใช้คำรวมอยู่นะเขาไม่เจอข้อจริงไม่เจอข้อจริงแท้นะแล้วก็แยกเท็จแยกจริงไม่ออกจากกันก็เลยข้อเท็จจริงนั่นแหละมันเป็นภาษาข้อเท็จจริงมันเป็นภาษาที่มันอะไรหลบหลีกได้ลุงจะเรียกว่าภาษาศรีถนนชัยนะครับเท็จคือเท็จจริงคือจริง ข้อเท็จจริงนะฮะได้ยินมาเยอะแล้วนั่นนะทำให้พบข้อเท็จจริงของเขาก็แล้วกันนะทำให้พบข้อเท็จจริงที่ประหลาดใจหลายเรื่องด้วยกันประหลาดใจแบบสงสัยอยู่นะแปลว่าไม่มีคำตอบสุดท้ายนะครับว่าประหลาดใจเนี่ยโอเคนะประหลาดใจเห็นแล้วทึ่งยังไม่สามารถให้คำตอบเป็นคำสุดท้ายได้คำว่าประหลาดใจเห็นแล้วทึ่งครับแม้สมองและเอกภพจะมีความกว้างใหญ่ไพศาลแตกต่างกันถึง27อันดับของขนาด order of magnitude ภาษานี้ไม่เข้าใจนะครับภาษานี้ลุงก็ไม่เข้าใจนะครับ
ถึงไม่เข้าใจก็ลองหรือราวๆ1,000 ล้านพันล้านพันล้านเท่าโอ้ยตาย1,000 ล้านพันล้านพันล้านเท่าโอ้ตายเลยคิดยังไงกับตัวเลขพันล้านพันล้านและพันล้านเท่าก็แปลว่าเมื่อวันเทียบจากใหญ่สุดมาหาเล็กสุดเล็กสุดคือสมองนะครับสมองเล็กสุดไปหาใหญ่สุดถึงเป็นพันล้านพันล้านพันล้านเท่านะสมองคือเล็กเทียบใหญ่สุดเป็นพันล้า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 นเท่านะเอาแค่นี้ก็ความเข้าใจแค่นี้น่าจะเป็นการเรียนพอนะครับแต่มีระดับของความซับซ้อนและการจัดระเบียบภายในที่คำนวณใกล้เคียงกันโดยในขณะที่สมองส่วนซีริเบลลัมสมองส่วนซีริเบลลัมท้ายแท้ๆทอยเนี่ยครับอยู่แท้ทอยเนี่ยสมองส่วนอยู่ตรงนี้มีอะไรหรอเห็นไหมเห็นไหมแกนสมองก้านสมองเนี่ยแกนสมองก้านสมองแกนประสาทก้านประสาทอะไรก็ว่ากันนะ นั่นละโอเคสมองส่วนที่เป็นซีริเบลลัมของมนุษย์มีเซลล์ B เซลล์โอเคมีเซลล์อยู่สมองมนุษย์นะสมองมนุษย์นะเขาว่ามีเซลล์อยู่ประมาณ40,000 ล้านเซลล์สมองเนี่ย40,000 ล้านเซลล์เขาว่านะแต่ลุงว่าเซลล์สมอง1 เซลล์เนี่ยลุงภาษาลุงนะภาษาลุงนะไม่เกี่ยวกันนะ1 เซลล์เนี่ยจะเท่ากับ1 ดาวฤกษ์ก็1 จักรวาลมีแสนโกดจักรวาลเซลล์สมองก็คือแสนโกดเซลล์โอเคไหมภาษาลุงมันนอกเหนือจากเขาอยู่แล้วล่ะนะฮะน่าๆๆเอาล่ะต่อไปนะครับของเขาบอกว่ามีแค่70,000 ล้านเซลล์เส้นใยจักรวาลในเอกภพส่วนที่สังเกตได้ก็มีดาราจักรกว่าแสนล้านกาแล็กซี่ด้วยกันแสนล้านกาแล็กซี่มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้ภาษาพวกนี้แหละครับโอเคไหมก็ใช้ภาษาเหล่านี้แหละครับมันอยู่ในถ้ำกลางมันไปไม่รู้จะเอาจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเอาจริงๆนะเอาจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ใช่ไหมครับมันหาจุดศูนย์กลางไม่ได้จริงๆนะเอามันก็ไม่จะวัดกันยังไงมองไปไหนมันก็เหมือนกันหมดยิ่งไปยิ่งไม่จบนี่ไปยังไงก็ไปไม่มีทางจบได้นะให้ล่องลอยไปเถอะไม่มีจุดจบเข้าใจไหมให้ลองเข้าใจตรงนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าเส้นใยจักรวาลที่มันถักทอกันเนี่ยเส้นใยจักรวาลอย่าลืมนะเส้นใยจักรวาลเนี่ยมันมีภาษาเขาใช้คำว่า dark matter ก็คือสสารมืดนะครับสสารมืดมันถักทอกันใช่ไหมเจ้า dark matter นั่นแหละสังเกตก็มีดาราจักรอยู่รวมกันมันถักทอกันเป็นแสนล้านกาแล็กซี่แสนล้านดาวฤกษ์ก็ยังพอไหวแสนล้านดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์ประมาณดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันมีแสนล้านดวง70,000 ล้านเซลล์กับแสนล้านเซลล์แสนล้านดวงเงี้ยมันยังขอใกล้เคียงกันได้ก็ไปหากาแล็กซี่แล้วก็โอ้ทิ้งทวนไปเลยใช่ไหม
เอาแกล็กซี่เดียวมันได้นะไอ้ทางช้างเผือกช้างแมวที่พูดกันทุกวันทุกวันแค่นี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนแล้วแค่จักรวาลไอ้ซันซิสเต็มนะก็ยังรู้ไม่จริงไม่มากไม่หมดอยู่แล้วหรือแม้แต่โลกใบนี้ก็ยังรู้ไม่หมดนะใช่ไหมคำว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรชีวิตเกิดจากอะไรเกิดจากนั้นเกิดมาแล้วนานเท่ากับตัวไหนแค่นี้ก็ยังหาไม่ยากไวรัสโคโรนามาจากไหนวิเอ้บ้างมาจากก่อนขนาดรู้แต่ว่ามันติดต่อโอ้ยพอสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับเอาละเรื่องเข้าไปเรื่องเราต่อนะครับการไหลเวียนของข้อมูลและพลังงานระหว่างจุดเชื่อมต่อของอัประสาทนะครับจุดเชื่อมต่อมันเป็นข้อๆระหว่างประสาทจุดเชื่อมต่อของประสาท A กับประสาท B มันเชื่อมต่ออย่างเงี้ยมันเชื่อมต่ออันนี้คือ A อันนี้คือ B นะจุดเชื่อมต่อก็ต้องระหว่างตรงกลางเชื่อมต่อกันเอาไปเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดคิดเป็น 25% ของมวลและพลังงานทั้งหมดเชื่อมต่อคิดเป็น 25%ของมวลคำว่ามวลอีกแหละพอเวลาพูดคำว่ามวลเนี่ยโอ้โหเลยอย่างถ้าหากว่าผมจะใช้ว่ามวลตามภาษาเขาก็แล้วกันนะเอาโฟตอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวลได้ครับโฟตอนเนี่ยเป็นมวลได้คำว่ามวลในภาษาทางด้านฟิสิกส์มันจับต้องไม่ได้นะมวลให้รู้ไว้ในแมสมีมวลไงไอ้มันแต่มาโทษทีคือคำว่าแมสคือมวลนะเมทิเรียนคือสสารมันมีแมสอยู่เมทิเรียนมีแมสสสารมีมวลเนี่ยมีมวลนะคำว่ามวลไอ้คำว่ามวลตรงเนี้ยลุงก็จะพยายามเทียบออกไปให้เป็นที่เขาเรียกว่าโฟตอนนั่นแหละมวลโฟตอนหรือพลาสมาเวลาลุงเทียบเข้าไปอย่างนั้นครับสิ่งที่เขามองเห็นนะน่า มวลตัวนี้มันก็มาจากตรงนี้เองครับมวลคำว่ามวลก็คือมวลนี่คือตัว m ของสมการของไอน์สไตน์นี่เองครับมวลคือตัวนี้มวลเข้าใจมั้ยครับก็มาจากคำว่า mass material หรือว่า mass นั่นเองครับโอเคนะตัวนี้เพราะงั้นการที่ให้มวลนี่มันหมดจริงมันต้องใช้ material นี่ material ตัวนี้ครับคือสสาร material คือสสารนะครับให้มันเคลื่อนที่เร็วเท่ากับเท่าไหร่90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะมันจะหมดมวลคือตัว mass มันจะหมดตัวหมดมวลตัวนี้หมดโอเคนะครับหมดนะพวกคิดจนสุดคิดเหมือนกันในความคิดเนี่ยความคิดมนุษย์เนี่ยถ้าในหนึ่งนะฮะสรุปจะมาเทียบนะฮะก็คือมวลนั่นแหละครับมวลเห็นไหมถ้าจะเทียบไปเทียบมานะความคิดนี่เป็นมวลมันเป็นน้ำอ่ะมันเป็นน้ำอ่ะความคิดเป็นน้ำอ่ะเป็นมวลใช่ไหมก็ไม่รู้ลุงก็พยายามเทียบสายวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแหละครับใช่ไหมผมรู้ว่าเข้ามาไม่ถึงลุงหรอกผมจะรู้นั้นพอเวลาลุงเทียบกลับไปไงมันก็เป็นภาษาเขาอย่างเงี้ยมวลความคิดเป็นมวลนะหยุดคิดเมื่อไหร่ก็คือหยุดมวลนะก็คือหมดมวลกับสมการสไตล์หมดเดี๋ยวก็ใช้พลังงานแต่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยลุงจะก้าวเกินกว่าเขาคือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ของเขาแค่พลังงาน e energy ตัวเดียวไอสไตน์ก็มีแค่นี้บอกให้ทราบไปนะเพราะฉะนั้นมันจึงเล็กกว่ามันจึงเล็ก l ทั้ง m สมการเนี่ยให้ดูคนให้ดูออกก็จะเข้าใจนะไม่รู้นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์มาดูสัญลักษณ์เนี่ยก็จะรู้เองนะครับใช่ไหมฮะอันนี้จริงๆแล้วมันมีอีกตัวนึงที่มันเหนือกว่านี้เยอะซะด้วยซ้ำเหนือกว่านี้เยอะนั่นยังไม่เปิดเผยเป็นสมการ
ที่บอกว่าแอมมี่รอนั่นแหละมันเป็นกฎเข้าไปแล้วแอมมี่รอเนี่ยมันแค่ทฤษฎีแล้ว EMC ยกกำลังสองเนี่ยมันจะเล็กกว่าแอลมี่รออันนั้นค่อย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 เผยแพร่แอลมี่รอนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงแอลมี่รอปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของสมการเลยครับมันสมการนั้นสมการที่ยิ่งใหญ่นะครับ สมการของหลูมจะยิ่งใหญ่เอาไว้อย่าเพิ่งเผยแพร่เพราะแค่ที่ผมเล่าให้ฟังแค่นี้เองติดต่อได้ไหมครับถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้มันก็อยู่ห่างไกลกันมันทิ้งอยากจะให้เข้าใจทีละจุดสองจุดไม่ใช่เอาเข้ามาเบรกมาปรับแล้วครับเรามาต่อกันเข้ามาถึงไหนเราไปถึงไหนบอกเพราะว่าเราไปด้วยจิตของเขาเป็นเจ้าเครื่องมือใช้อุปกรณ์นะครับในการที่มาเปรียบเทียบเรียนรู้เพื่อการเปรียบเทียบของเขาเนี่ยโอเคนะเขารับรู้เรียนรู้เพื่อการเปรียบเทียบของเราไม่ใช่ของเรามันเกินเปรียบเทียบไปแล้วของเราประเภทมันหมดตัวตนประมาณนั้นแหละครับจะต่างกันของเรามันหมดตัวตนหมดตัวตนคือหมดมวลนั่นแหละครับถ้าบอกว่ามวลคือตัวตนมวลคืออัตตาตัวตนก็คือหมดมวลหมดอัตตาตัวตนก็คือภาษาพุทธศาสตร์จนได้นี้ไม่พ้นนะภาษาพุทธะจนได้นะเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เขาบอกว่าแต่ละจุดคิดเป็น 25% ของมวลและพลังงานทั้งหมดของระบบซึ่งตัวเลขนี้คำนวณได้เท่ากันทั้งในกรณีสมองและโครงสร้างของเอกภพเท่ากันโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะโอเคก็โอเคแล้วครับเอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับพอมาถึงตัวเลขเนี่ยอยากให้ฟังเลยพอตัวเลขเนี่ยจริงๆมันไม่อยากจะให้พอฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะลุงพูดกับลุงก็ไม่เข้าใจอ่ะลำพังลุงไม่เข้าใจมันจะถ่ายทอดความไม่เข้าใจให้กันฟังกันโอ้ยมันก็ไม่ใช่ลุงงั้นแล้วไม่เข้าใจตัวเลขเขาอ่ะนะเอียดคิดใช่ไหมแล้วก็อย่าเอาตัวเลขเข้ามาพูดจาดีกว่าใช่ไหมฮะเอาแค่เข้าใจกันพื้นๆธรรมดาใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีสมองอยู่มันก็น่าจะเข้าใจมั้งเพราะพูดเรื่องของสมองไม่พูดถึงตัวเลขใช่ป่ะง่ายดี สุดท้ายก็บอกว่าทั้งเซลล์ประสาทของสมองมนุษย์และกาแล็กซี่ต่างๆเป็นแนวโน้มมีแนวโน้มโทษดิมีแนวโน้มจะกระจุกตัวอยู่ในจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางมากกว่าจุดอื่นๆทั้งเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์อะไรกันโอ้ไปยาวเยอะแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวนะจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางมากกว่าจุดอื่นและมีอัตราส่วนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นต่อจุดหนึ่งเชื่อมต่ออีกจุดใกล้เคียงทั้งยังมีหน่วยความจำเพราะฉะนั้นสมองเป็นหน่วยความจำที่บรรจุข้อมูลอันซับซ้อนของระบบได้ใกล้เคียงกันอีกโดยประมาณการว่าสมองสามารถจดจำข้อมูลได้ราวๆเป็นตัวเลขนะครับ 2.5เพตาไบต์ไอ้พวกเพตาเนี่ยมันมีกิกะเมกะกิกะพวกนี้นะครับไม่รู้ตารางผมมีตารางนะเก็บเอาไว้ไหนก็ไม่รู้นะตารางตัวเลขพวกนี้นะตารางสมองมนุษย์เนี่ยนะครับความจุเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเนี่ยลุงพูดบ่อยเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กนะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบันทึกเก็บข้อมูลนะอย่าลืมนะครับจดจำข้อมูลเขาบันทึกเกิดมาเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเขาว่านะครับรวมแล้วหลงจ้องประมาณ 2.5 เพกตะไบต์ขณะที่การบันทึกข้อมูลทั้งหมดของจักรวาล
เขาเทียบนะครับมันบันทึกข้อมูลทั้งหมด 4.3 เพกตะเพกตะไบต์เพกตะไบต์ 4.3 2.5 ประมาณ5พังับสมองมันเก็บได้เขาว่าสมองมันเก็บได้ครึ่งหนึ่งของจักรวาลนะใช่ไหมฮะจักรวาลมีมากมายกายกองเพราะนั้นไอ้ที่มันมีมากมายกายกองเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้แต่จิตมันจะไปรู้เชื้อทั้งหมดเออจิตมันเป็นยังไงจริงๆพี่ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับแต่เอาเถอะต้องยกย่องพระพุทธเจ้าจิตนั่นต้องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่จิตลุงนะเอาโอเคเออไม่ใช่จิตลุงไม่ใช่สมองลุงนะเอาเห็นไหมครับมันเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ว่าเนี่ยเรื่องแสนกฎจักรวาลลุงไม่เกี่ยวนะเอาเห็นไหมครับเพราะแต่ลุงก็บอกว่าเซลล์สมองของมนุษย์เราเนี่ยมันจะเป็นส่วนย่อของจักรวาลทั้งหมดมีแสนกฎจักรวาลเอาเซลล์สมองเราเป็นส่วนย่อนี่ภาษาลุงเนี่ยตัวเนี้ยนะยอมรับว่าเป็นภาษาลุงเอาละทีนี้เราคงไม่ไปต่อต่อไปก็มีความสรุปเป็นการสรุปนะครับว่าเห็นนะหวังว่าการศึกษานำร่องเบื้องต้นของพวกเขาทั้งสองนี้จะช่วยปูทางไปสู่การทำความเข้าใจกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังการจัดระเบียบสากลของสรรพสิ่งได้มากขึ้นเป็นลำดับกฎเกณฑ์ของบางอย่างเชื่อมโยงสองระบบที่แตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลซึ่งมีความสอดคล้องและดำเนินไปตามหลักการทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันกายภาพกายภาพคือสมองเป็นกายภาพนะมันจับต้องได้โอเคไหมครับแล้วเข้าไปส่องเห็นอะไรอย่างไรก็เรียกว่ากายภาพฟิสิกอลกายภาพอย่าคิดมากนะครับเลือกกายภาพก็เข้าไปเห็นกันแล้วกันนะเขาเห็นผ่านกล้องผ่านอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งเซลล์ประสาทมันก็เห็นผ่านกล้องนั่นแหละไม่ได้เห็นผ่านอะไรหรอกโอเคไหมคนที่ศึกษาระบบประสาทไม่เห็นผ่านกล้องนั่นแหละไม่ได้เห็นผ่านอะไรแต่ของเรามันเห็นผ่านจิตของเรามันก็เลยคนละมันคนละศาสตร์ของเขาคือวิทยาศาสตร์นะครับผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ของเรามันจิตศาสตร์ไม่ต้องใช้อะไรเลยมันเป็นตัวของเราโดยแท้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องพวกนี้ที่ว่าเนี่ยเพราะว่าพูดเรื่องของตัวเราเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับฝากไว้กรุณาขอมากๆเรื่องนี้นะครับไม่งั้นเราฟังเขาไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ให้เชื่อเขาไหมผมเชื่ออยู่เดี๋ยวผมเอาสองหานนะทำไมครับเชื่อครึ่งเดียวอ่ะเชื่อหมดผมก็แย่สิครับแล้วก็เป็นทาสเขาสิครับเชื่อครึ่งเดียวก็พอแล้ววิทยาศาสตร์โอ้ยไปเชื่อทั้ง 99% แล้วก็เป็นทาสเขาสิครับแมนบอกอีกครึ่งนึงก็เชื่อตัวเราไม่ดีไม่ดีคือเอาครับไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะมันก็ไปด้วยกันกับอะไรนะไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเราบ่จ่อยไม่ดีกว่าใช่ไหมรู้เขาครึ่งรู้เราครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ดีกว่าใช่ไหมครับไม่รู้มันต้องรู้เราให้ได้นะพี่เอ๋ยทุกวันนี้ไม่รู้จักตัวเราแล้วยุ่งนะยุ่งจริงๆนะเอามันถึงยุคที่ต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบข่าววิชาสุดท้ายเลยเราไปรูปนั้นเสียของเราของเขาก็ปฏิบัติต่อการก็ไม่เสียหายแต่ประการใดนะครับต่อไปต่อกฎเกณฑ์บางอย่างเชื่อมต่อสมองที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลที่มีความสอดคล้องต้องกันเราเนี่ยไปตามหลักการทางกายภาพคล้ายคลึงกันท้ายที่สุดแล้วพวกมันเหมือนกันยิ่งกว่าจะเหมือนกับหน่วยย่อยๆในตัวมันเองเสียอีกโอ้โหเหมือนกันยิ่งท้ายที่สุดแล้วพวกมันเหมือนกันยิ่งกว่าจะเหมือนกับหน่วยย่อยๆเอาละฟังภาษาลุงภาษาลุงเนี่ยลุงพูดมาเกินกว่า20 ปีนะครับพูดต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเรานะครับว่าแล้วก็งัดตำรามาให้ดูกันมีเหมือนกันตำรานึกว่าไม่มีตำราเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกอันนี้ลุงนะถ่าย
ถ่ายออร่านะครับใครถ่ายสีแดงนี่เหมือนลุงอ่ะนี่ลุงงอกันนี่ดูจำไม่ด้วยพอเวลาถ่ายภาพออกมาดูสิพลังงานสีอะไรทุกคนบอกให้ก็ได้ครับสีม่วงเป็นสีที่มีความถี่สูงที่สุดของจักรวาลนี้ของเอกภพนี้นะเป็นความถี่ที่มีความสูงมากที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นบิ๊กแบงออกมาบิ๊กแบงที่มันแตกตูมมาเนี่ยเดี๋ยวนะเทียบให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่ก๊อฟคือตัวลุงนะโอเคนะเอาละทีนี้กลับมาอีกภาพหนึ่งนี่ภาพนี้ครับนี่ควักนะควักเดี๋ยวบิ๊กแบงเอาบิ๊กแบงก่อนเอาบิ๊กแบงบิ๊กแบงไปไหนอันนี้ภาษาลุงอันนี้บิ๊กแบงไหนบิ๊กปืดบิ๊กแบงแป๊บเดียวครับไม่ใช่ต้องรีบแปลงมันต้องเล็บใช่มีหลายเล็บชุดนี้ทำให้หลายเล็บเล่มหอบไปนอกพื้นที่บิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงตัวนี้ครับดูนะจะเทียบให้ดูนะครับว่าพลังงานไอ้เจ้าพลังงานที่บอกว่ามีความถี่สูงที่สุดมันอยู่ตรงนี้นะสีนี่ครับบอกไปเลยครับอยู่ตรงนี้เทียบกันให้ดูนะครับมันอยู่จุดนี้ที่บอกว่ามีความถี่สูงมันอยู่นี่ปลายสุดของบิ๊กแบงจุดนี้ครับแหลมๆเนี่ยนี้ก็ได้ครับมีความถี่จะสูงมากความถี่จะสูงที่สุดคือสีม่วงจำนะครับเพราะฉะนั้นลุงจะมีพลังงานตัวนี้พลังงานในตัวนั้นเนี่ยถ่ายรูปตัวเองนั่นเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยรูปถ่ายนั่นเนี่ยทีนี้คนอื่นถ่ายที่นี่ครับอื่นๆถ่ายนะทำไมผมไปรู้อะไรต่างสารพัดที่จะรู้ก็คือเนี่ยถ้าเป็นรูปคนอื่นใช่สังเกตนะฮะดูที่สีคนละเรื่องคนละสีคนละเฉดไม่มีทางเหมือนลุงได้เลยไม่ว่าใครก็ตามทีสีแดงเปื้อนนี่เลยแต่ละคนแต่ละคนถ่ายไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้กับลุงถึงถ่ายคอมแพร์มาเยอะแยะแต่ละคนแต่ละท่านดูสิมีตั้งเยอะเลยมีประมาณ10 รายนะเลยนะลุงก็ศึกษาเหมือนกันนะให้รู้ไว้ก็พูดไม่ใช่จะเป็นสปะนะมีสีม่วงไหมครับมีร่องรอยสีม่วงไหมครับมีร่องรอยสีม่วงมั้ยครับแต่ละคนแต่ละท่านมีไหมครับนั้นขึ้นคนละขึ้นเห็นไหมครับหาร่องรอยสีม่วงไม่เจอเนาะทำไปเยอะเรื่องของโลกของเราของโลกเรื่องของDNA RNA พวกนี้สัมพันธ์กันเยอะแยะไปเลือกแม่เลือกโลกอะไรต่างสารพัดทีนี้กลับมาถึงเราคือโลกโลกคือเราภาษาลูนเราคือโลกโลกคือเราฟังดีนะต่อไปนี้อันนี้พวกมาเกินกว่า20 ปีนะครับเราคือโลกโลกคือเราโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราสมองคือส่วนย่อของตัวเราแล้วก็เป็นส่วนย่อของจักรวาลนั้นพอเวลาถึงพูดจักรวาลก็คือเรื่องสมองเหล่านั้นนั้นพอเวลาเขาศึกษาเรื่องสมองกับจักรวาลไปไอ้สองคนเขาศึกษากันเมื่อกี้เนี่ยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์กับนักประสาทวิทยาของแพทย์ครับ
มันเข้ากันได้เป๊ะเลยนะครับแต่ตัวขบวนจริงๆอ่ะลูกหอกเป็นตัวขบวนบอกก็ทราบก็ได้เขาก็ได้ตรงนั้นลูกก็ขบวนครับผมว่ามันถึงยุคจริงๆครับที่จะรู้เรื่องเช่นนี้ดีแล้วครับวิทยาศาสตร์ศึกษาไปนะครับสุดท้ายมาถึงวันนี้ก็คือพูดเรื่องเดียวกันทั้งนักดาราทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดเรื่องจักรวาลการถักทอสมองคนศึกษาสมองก็เหมือนกันเขาลงท้ายเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันในลักษณะที่โอ้โหนะภาษาทับซ้อนเหมือนส่วนลุงก็บอกว่าสมองคือส่วนย่อของจักรวาลพูดมาเกินกว่า20ปีนะครับเนี่ยลุงไปรู้ได้ยังไงนะวันนี้มันตรงกันเออใช่ไหมฮะของเขาใช้เครื่องมือขนาดไหนอุปกรณ์ขนาดไหนของลุงมีแต่กำปั้นกับหัวใจนี่เป็นต้นก็เอามาให้ดูทั้งหมดไม่ได้เป็นการชวนเชื่อท่านนะครับบอกให้ทราบว่าอยากจะบอกให้รู้ว่าคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรต่างที่แตกต่างกันขอได้โปรดอย่าไปสรุปว่าเหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกครับนะจำไม่ได้เลยครับมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับไม่มีทางยกเว้นคนไม่คิดหรือคิดไม่เป็นเอาสีข้างสูต่อนะมีเท่านั้นมันมีประเภทนี้เยอะในโลกใบนี้นะไม่เป็นไรหรอกครับมันก็มีคล้ากันให้ลองใคร่ครวญขยับให้อย่างเป็นมนุษย์อ่ะโอเคไหมมนุษย์มันต้องใคร่ครวญนะไม่ใคร่ครวญไม่ได้เลยอันนี้โอกาสสรุปให้ฟังสักทีหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าพลังงานที่สุดมันอยู่ในมันอยู่ในจุดที่มันใหญ่ที่สุดของความใหญ่เล็กที่สุดของสุดเล็กใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่เล็กที่สุดของสุดเล็กอยู่ในศูนย์กลางของเล็กที่สุดของเล็กๆแล้วอยู่ในศูนย์กลางของใหญ่ที่สุดของใหญ่ๆจะให้ว่ายังไงดีเนี่ยแล้วก็อยู่ในจุดที่ร้อนที่สุดจนสุดร้อนอยู่ในส่วนที่เย็นที่สุดจนสุดเย็นไอ้เนี่ยภาษาลุงทั้งนั้นเลยพวกเนี่ยเอาทางฝั่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้ามายกย่องกันหน่อยเคยที่จุดที่เรียกกันว่าศูนย์องศาเคลวินลบ227จุดขอโทษ273 273 1.5 องศาเซนเซียสองศาเคลวินใครแบบรู้ก็จำผิดจำถูกไปเรื่อยแหละรู้ว่าตัวเลขมันกลับกันหรือเปล่าไม่ทราบนั่นนะถึงนี้มันจะไปรู้ได้คิดจนสุดความคิดเมื่อกี้ก็ได้ภาษาใหม่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้วพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาษาใหม่โอเคนะลุงก็บอกว่านี่แหละคือการเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มันถึงมีประโยชน์มหาศาลนะครับก็แจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับใช่ครับถ้าหากว่าไม่ขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าองค์ความรู้เข้าใจไม่ถึงขั้นยอดตาล5ยอดต่อกันก็จะลำบากในการฟังลุงนะครับ แต่ลุงก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกันถูกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เรียนรู้ที่แตกต่างกันนะฮะ ทั้งหมดโดยรวมก็มีมนุษย์จะรู้เรื่องพวกนี้นะครับอย่างอื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับเอาล่ะมาถึงประเพณีนิยมกันนะครับทีนี้คำถามผมตอบใช่หรือเปล่าครับท่านถามผมตอบต่อไปผมจะเริ่มดูเริ่มดูปุ๊ดเฟซไผอยู่หน้าเฟซบ้างนะทีนี้นะเคเนาะรู้กันนะศูนย์วิจัยมาดูชาใจเย็นเดี๋ยวเจอลูก14วันนะคะที่เราจะไม่แพร่เชื้อเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มดูเฟซใช่แล้วมาทุกทางค่ะใจเย็น
สิวสับอะไรใครนะลุงโอเคท่านถามผมก็ตอบคราวนี้นะกานะกาทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะครับจำด้วยครับผมยกย่องคำถามทุกคำถามนะถามแล้วก็ผ่านเฟซมาอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็ยินดีทั้งหมดอยู่เป็นตัวมนุษย์ทั้งหมดนะคะนะคะต่อไปนี้ก็เรื่องเราดูแท้โป๊ะเลยถามแล้วก็ผ่านเฟซมาอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็ยินดีทั้งหมดอยู่เป็นตัวทำไมไม่ตะแคงให้แล้วลุงจะไปรู้ได้ไงว่าใครถามมาเนี่ยเอาไงลุงเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมแมนบอลแมนบอลใช่หรือเปล่าลุงก็ว่ามันใช่นะลุงก็ว่ามันใช่นะเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรใช่ได้ไงแมนบอสใช่ได้